จะลงไปเคลียร์ได้เงินลงไปเลยเงินเงินครับก็วิ่งกันอย่างเงี้ยน้องไม่เคยนั่งรถเมล์เหรอสายเอิร์นน่ะเขาขับดีกว่านี้ภรรยาดีกว่านี้รู้ไหมว่าสายเนี่ยโดนด่าจะไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วใครคนไหนใครด่าป้าป่ะเฮ้ยป้าป่ะน้องป่ะก็ไม่เห็นคนด่าเลยนี่มันหาเรื่องกันชัดเลยอ่ะลูกพี่ไม่ได้อยากจะหาเรื่องหรอกนะแต่แค่อยากจะเตือนไว้ว่าทำงานบริการน่ะมันต้องใส่ใจผู้โดยสารดิไม่ใช่สั่งแต่ว่าทำแท็กซี่เลยไหมมีนะเดี๋ยวเรียกให้เอาป่ะไอ้คนไหนนะไอ้น้องนี่พอดีเถอะเราอะทำไมนี่เจ้ายังไงก็ว่ามาเรื่องนี้จบทันทีพี่เหมือนกันเป็นคนขับรถอะทำตามให้พี่ภรรยาด้วยซื้อไปขับขี่มาเหรอเฮ้ยพูดได้ไงวะพูดจามีได้ไงวะทำไมพี่มาเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเอ็งทำไรอะฮะเอ็งทำไรเออเอ้ยมันทำได้ไงอยู่พี่เฮ้ยเอ็งทำอะไรอ่ะเอ็งอ้าว